ขั้นตอนแรกนะครับเรามาทำน้ำจิ้มกระหล่ำลุยสวยกันเลยครับเพื่อนๆพริกจินดาเขียว15เม็ดกระเทียมกรีบ6กรีบใบโหระพา1กำมือหลวมๆนะครับผักชี2ต้นน้ำตาลปี๊บ2ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุก3ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว6ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ปั่นให้ละเอียดเลยครับปั่นให้เข้ากันเลยครับเพื่อนเราก็ปั่นน้ำจิ้มลุยสวนนะครับเสร็จไปเรียบร้อยนะครับน้ำจิ้มกระหล่ำลุยสวนนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราพักเขาไว้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาคว้านแกนกลางของกระหล่ำออกเลยครับเพื่อจะนำเขาไปลวกนั่นเองนะครับใช้ปลายแหลมของมีดเจาะแกนกลางของกระหล่ำเลยครับเราก็คว้านแกนกลางออกเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำหัวกระหล่ำของเราไปลวกน้ำร้อนเลยครับเมื่อน้ำเดือดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เรามาลวกหัวกระหล่ำเลยครับนำด้านที่คว้านนะครับขึ้นมานะครับกดให้หัวกระหล่ำปีจมลงไปเลยครับลวกข้างละ2นาทีครึ่งนะครับเพื่อนๆก็ฝั่งนี้ครบ2นาทีครึ่งนะครับพลิกอีกด้านนึงนะครับแล้วก็กดลงไปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะลวกเขาอีก2นาทีครึ่งนะครับเราก็ลวกหัวกระหล่ำเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปนำหัวกระหล่ำของเราไปน็อกน้ำเย็นเลยครับก็ให้เตรียมน้ำเย็นจัดไว้เลยนะครับนำเขามาน็อกเลยครับเพื่อเขาจะได้อยู่ทรงนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาผัดไส้กระหล่ำลุยสวนกันเลยครับ3เกลือ2ช้อนโต๊ะ3เกลือก็มีรากผักชีพริกไทยเม็ดแล้วก็กระเทียมนะครับโขลกให้เข้ากันนะครับเขาเรียกว่า3เกลือนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผัด3เกลือให้แตกกลิ่นหอมเลยนะครับแล้วตามด้วยหมูสับ200กรัมแล้วเราก็ผัดหมูสับของเราให้สุกเลยนะครับเมื่อเราผัดหมูสับของเราสุกพอประมาณนะครับตามด้วยแครอทหั่นเต๋า50กรัมเห็ดหอม5ดอกซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็แช่น้ำไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับตามด้วยเครื่องปรุงนะครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันเลยนะครับแล้วก็ผัดไส้ของเรานะครับให้สุกเลยนะครับเมื่อเขาสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สพักไส้ไว้นะครับรอให้เขาเย็นแล้วก็นำเขาไปพันกับกระหล่ำปีนั่นเองนะครับปิดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาห่อกระหล่ำลุยสวนกันเลยครับเราก็นำหัวกระหล่ำออกจากน้ำเย็นที่เราน็อกเขาไว้นะครับให้เขาเสด็จน้ำนะครับแล้วก็แกะเขาออกนะครับเพื่อนๆให้เราเอาแกนตรงกลางนี้ออกนะครับเพราะแกนเขาจะแข็งนะครับเพื่อนๆกรีดให้เขาบางๆนะครับใช้มีดเฉือนให้เขาบางๆนะครับเพื่อนๆเพื่อที่จะได้ห่อได้ง่ายๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับให้เราแกะกระหล่ำออกมาทีละชิ้นนะครับแล้วก็หั่นเอาแกนแข็งๆเฉือนออกนะครับทำเตรียมไว้เลยครับเพื่อที่จะได้ห่อใส่ไส้ทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราแกะกระหล่ำนะครับแล้วก็เฉือนแกนแข็งๆออกให้เสร็จเลยนะครับตอนนี้เรามาห่อกระหล่ำลุยสวนกันเลยครับนำกระหล่ำนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับใบกระหล่ำปีนะครับที่เราเฉือนแกนกลางเขานะครับให้นำด้านที่เฉือนแกนของเขานะครับคว่ำลงไปนะครับแล้วก็ตักไส้ที่เราพักไว้มาใส่เลยครับ
ประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆ นะครับไส้แล้วก็ห่อเลยครับห่อคล้ายๆกับปอบเปี๊ยะทอดนะครับเพื่อนๆม้วนเข้ามานะครับแล้วก็พับหัวท้ายเขานะครับเข้ามาชนกันแล้วก็ม้วนเลยครับคล้ายๆกับปอบเปี๊ยะนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับเก็บขอบเข้าไปนะครับก็จะมีร่องนะครับให้นำปลายนะครับยัดเข้าไปในร่องเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับห่อแบบนี้นะครับเพื่อนๆสวยงามครับจัดลงจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราห่อกระหล่ำลุยสวยกันเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูกระหล่ำลุยสวนกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกระหล่ำนะครับห่อด้วยไส้ลุยสวนแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเลยครับนี่นะครับก็รสชาติเข้ากันได้ด้วยดีนะครับน้ำจิ้มก็อร่อยมากนะครับตัวไส้นะครับก็มีรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมนะครับพอเราทานคู่กับน้ำจิ้มลุยสวนนะครับน้ำจิ้มจะคล้ายๆกับซีฟู้ดนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่าเข้ากันได้ด้วยดีอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูอาหารยามว่างนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับในเมนูกระหล่ำลุยสวนกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับประทานเมนูกระหล่ำลุยสวนก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้อร่อยจริงๆครับ